สวัสดีจ้ะทุกคนวันนี้นะมาทำคลิปอันบ็อกซิ่งอยู่เลยนะนะก็ไปได้หลุยส์วิกตองมาก็มาในถุงรุ่นใหม่นะเพราะว่าถุงรุ่นเก่าก็คงไม่มีแล้วกล่องก็ใหญ่มากก็ในถุงก็จะมีใบเสร็จกับกล่องที่ใส่กระเป๋ามานะใบเสร็จก็จะเป็นแบบนี้ซองใส่ใบเสร็จก็จะเป็นสีเดียวกันกับกล่องแล้วก็สีเดียวกันกับกระเป๋าจ้ะซึ่งใบเสร็จก็ไม่มีอะไรมากก็จะเป็น LV นะข้างหน้าแล้วก็ใบเสร็จประมาณนี้ราคาเดี๋ยวนะเขียนไว้ให้ข้างล่างนะถ้าใครจะอยากรู้ราคานะจ๊ะเผื่ออยู่ประเทศไหนแล้วอยากเปรียบเทียบราคากันว่าที่ไหนมันจะถูกกว่าหรืออะไรประมาณนี้แต่น้าแนะนำว่าอยู่ประเทศไหนซื้อประเทศนั้นจ้ะอ่ะก็จะผูกเป็นโบมาให้เป็นแบบนี้นะจ๊ะเดี๋ยวเรามาแกะเลยน้าไม่แกะโบออกแล้วกันน้าขอดึงออกเนาะมีหรือวิกทองอยู่ข้างหน้าแบบนี้แล้วก็จะเป็นแล้วก็จะมีถุงเดี๋ยวนะขอเอากล่องวางก่อนโยนแล้วกันอ่ะก็จะมีถุงใส่ที่เป็นสีครีมอย่างนี้นะจ๊ะแล้วก็เขียนว่าหลุยส์วิกทองเปิดกันเลยนะก็ไปได้ใบนี้มาน่ารักมีล่าเอามาเบบีเอามาบีบีจ้ะติดปากว่าที่นี่บีบีมจะออกเบียเบียเนาะเอามาบีบีเอามาเบียเบียก็ประมาณนี้ตรงนี้เขาจะมีกุญแจให้นะสองดอกซึ่งไม่ต้องเอาออกมาก็ได้แล้วก็จะมีที่คล้องตรงนี้ข้างหนึ่งแล้วก็ตรงนี้อีกข้างหนึ่งเพราะมันจะมีสายยาวมาให้ด้วยก็ดูรอบๆก็ประมาณนี้ของน้าก็จะเป็น Make in France นะทำที่ฝรั่งเศสจ้ะส่วนใหญ่ของน้าหลุยส์วิกทองทุกใบจะทำที่ฝรั่งเศสนะแล้วเขาก็จะมีกระดุมหมุดให้4หมุดนะเพื่อที่เวลาวางแล้วมันจะได้ไม่เกิดการสกปรกเดี๋ยวมาดูข้างในกันส่วนข้างในก็จะมีสายยาวมาให้นะ1สายเพื่อที่จะได้มาคล้องตรงนี้ก็นี่เลยจ้ะเป็นสายยาวนะเราใช้เป็นสะพายข้างก็ได้ส่วนในกระเป๋าก็เป็นสีแดงจ้ะแล้วก็มีกระเป๋าช่องเล็กตรงนี้ให้นะช่องหนึ่งแล้วเขาก็จะมีกุญแจให้มาในถุงผ้าอันเล็กๆน่ารักน่ารักLV นะส่วนอีกด้านหนึ่งเขาก็เขียนว่าเล็กมากอีกด้านหนึ่งเขาเขียนว่าหลุยส์วิกตองปารีสเนี่ยจ้ะนี่เลยพอดีแสงหนาไม่ค่อยได้ต้องขอโทษด้วยนะน้าว่ามันน่ารักดีก็เลยได้ไปถอยมานะจริงๆแล้วนะก็มันจะเป็นเพราะว่าตอนวันคริสต์มาสกับวันปีใหม่เมื่อกี้น้าไม่ได้ของขวัญจากสามีเนาะเขาเลยบอกว่างั้นเดี๋ยวเขาช่วยออกครึ่งนึงก็จะเป็นของขวัญวันคริสต์มาสปีใหม่แล้วก็ของขวัญวันเกิดปีนี้ที่น้ามีวันเกิดเดือนนู่นสิงหาคมนู่นน่ะก็เป็นกระเป๋าใบนี้ครึ่งนึงจากสามีอีกครึ่งนึงของน้าเองก็โอเคไม่เป็นไรอย่างน้อยๆก็ยังมีคนช่วยก็ประมาณนี้นะ
แล้วก็สะพายข้างและนี่ก็เป็นกระเป๋าใบที่น้าไปได้มาน้าว่าเดี๋ยวน้าจะเอาไปปั๊มเป็นตัว L นะเพราะว่าน้าชื่อละองใช่ไหมล่ะก็เลยว่าเดี๋ยวจะไปปั๊มเป็นตัว L ส่วนเวลาเราไปปั๊มตัวหนังสือเนี่ยมันจะค่าใช้จ่ายฟรีจ้ะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรนะทีแรกน้าว่าจะปั๊มตั้งแต่วันนี้แหละแต่ว่าพรุ่งนี้น้าไม่มีเวลาที่จะเข้าไปเอาก็เลยเดี๋ยวค่อยเอากลับไปให้เขาปั๊มให้คลิปนี้ยังไงก็แค่นี้นะจ๊ะสวัสดีจ้า